ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับวันนี้วันจันทร์อย่างที่บอกเรามีเรื่องราวที่แบบว่าตอบปัญหา SMS นะครับโทรเข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาบอกแล้วว่าเปิดรับสายนะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้เหมือนเดิมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะกับใครนะเบอร์โทรนะ0818076666เนาะไม่เคยใช้กับเพื่อนเลยไม่ถามก่อนล่วงหน้าจำไม่ได้นี่ไงก่อนเดนอนไงไม่เป็นไรทีมงานก็ติดต่อกลับไปแล้วนะเอากระเป๋าไปใช้ช่วงหน้าและแน่นอนว่าเราจะมีการตอบคำถามแล้วก็แจกของรางวัลอย่างนี้อีกเรื่อยๆครับก็จะมีอีกหลายเจ้าที่ยังไม่มาที่เราติดต่อไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมวกกันน็อกบอกไว้เลยครับอันนี้จะเป็นธีมของปีหน้านะครับจะมีหมวกกันน็อกต้นปีเจอกันอุปกรณ์ Riding Gear ทั้งหลายนะครับหมวกกันน็อกว่าจะเป็นแบรนด์อะไรโชเอะ LS2 HJC Shark AGV KYT ทุกยี่ห้อสวมีเอางี้ดีกว่าแต่ที่แจกแต่อินสติวเตอร์ทั้งหลายเราจะเชิญมาแล้วก็เอาหมวกกันน็อกตัวท็อปของเขาแล้วก็มาคุยกันแต่ที่แจกก็เป็นอินเด็กซ์ไม่ใช่แล้วแต่ความกรุณาของแล้วแต่ความกรุณาของสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเราจะมาแจกในการรับรองว่าเราจะรู้ถึงว่าคุณภาพของหมวกแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันผ่านสเนลผ่านดอทต่างๆมาตรฐานความปลอดภัยคืออะไรใช่ไม่ใช่เอาแต่มอกแบบไม่รู้เรื่องมั่วๆแบบตำรวจไทยนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันเลยเป็นเรื่องต้นของปีหน้ารับรองว่าติดต่อไว้หมดแล้วต่อหมดแล้วนะครับแต่ขอยังไม่หมดนะเราติดต่อเขาไว้หมดแล้วแต่ขอยังไม่หมดนะครับมา DSS นะครับไปล้างรถแล้วเวลาเบรกมีเสียงดังเอี๊ยดแก้ไขยังไงครับดังเฉพาะเวลาล้างหรือเปล่าเอาอย่างงี้ล้างรถกลับมาเอาอย่างงี้ใช้สักพักก่อนแล้วดูว่ามันแห้งสนิทแล้วอ่ะเสียงมันหายไหมต้องบางครั้งนี่เป็นแค่มันยังแห้งไม่สนิทรถดำหรือเปล่าคือดูภายนอกอ่ะใช่ยิ่งน้ำเบรกมันมองไม่เห็นไงรถเหมือนแห้งแล้วแต่ข้างในน้ำเบรกมันยังมีน้ำค้างอยู่ทำให้เกิดเสียงเวลาที่เราเกิดเบรกทำใช้งานเบรกหรือว่าผ้าดิสเบรกก็มีส่วนเวลาที่ผ้าดิสเบรกที่มันเปียกน้ำมันอมน้ำไปเยอะใช้งานสักพักหนึ่งสักให้มันร้อนพอถ้ามันโอเคมันดีขึ้นเสียงน่าจะหายไปแต่ถ้าไม่หายก็ต้องถอดทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นดัมเบรกหรือดิสเบรกนะครับบางทีฝุ่นเยอะเพราะเราไม่ได้ฉีดเข้าไปข้างในอย่างดัมเบรกเนี่ยฝุ่นเข้าไปเกาะระหว่างผิวดุมล้อกับตัวผ้าเบรกเนี่ยถ้าฝุ่นมันเยอะมากๆมันก็ดังนะครับดังตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ถอดมาเป่าทำความสะอาดมันมีสเปรย์ของลูป71อยู่ไงเพียบทำไปทำความสะอาดตัวดิสเบรกคลีนเป็นตัวคลีนเนอร์คลีนนิ่งจะมีอยู่ก็ฉีดทำความสะอาดได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เราสามารถทำเองได้นะครับถ้าเกิดมีอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้นะครับมาช่วยรีวิวดุ๊ก200ทีครับถ้าจะซื้อคุ้มไหมโอ้โหถ้าตอนนี้เล่นดุ๊ก200ก็เล่นในนี้ไปดีกว่าเล่นดุ๊ก390ดีกว่าขยับขึ้นไปเพราะ200มันก็เก่าไปแล้วอะตัว200ตอนนั้นเปิดตัวมา2กว่าแต่พอตัวดุ๊ก390ที่เปิดตัวในไบค์บางกอกไบค์ครับราคาลงครับราคาลงทำให้โอ้โหตรงนั้นยอดจองเป็น100คันใช่เพราะฉะนั้นขยับ CC ได้ราคาที่มันลงมาดีกว่าใช่ผมเลือกให้เล่น390ใช่คือ2ตัวนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปทดสอบมันมีตัว250ก็มีนะ200ก็มีคือ2ตัว200เนี่ยผมเคยใช้ลงแข่งขำๆเลยแหละในรายการ Race of Duke นะทั้งเล่นตลกเล่นขำๆก็ขี่ไปขำไปไม่ใช่ตัวไปเดทแอนไม่ใช่เดทแอนเดี๋ยวกันเลยสรุปว่าเอาดุก200ไปขี่มาก็คือเอาไปแข่งดุก200เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวใหม่ที่ก๊อฟบอกว่ามันคุ้มค่ากว่าอย่างนี้เรามันก็คุ้มค่ากว่าจริงเพราะว่าตัว200เวลามันมาแล้วมันหมดเร็วมันหมดเร็วนะเพราะมันกินน้อยครับหมดเร็วหมดเร็วใช่เขาเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมด่าก็ซีซีมันแค่200ไปเอาอะไรกับมันมากแต่ว่าในเรื่องของรุ่นLed of Duke เนี่ยมีทั้งในรุ่น Novice แล้วก็รุ่น Expert ครับซึ่งในรุ่น Novice เนี่ยจะเอียงจากสแตนดาร์ดนะฮะก็ส่วนใหญ่เราจะดันแต่ท่อไปเดียวพอได้ลองปุ๊บมาพอมันมีท่อขึ้นมามันมาปุ๊บแล้วมันหายรอบเครื่องค่อนข้างที่อยู่กว้างแล้วก็เรื่องของ Engine Brake อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยโหลงจากเกียร์5มาเก็บลงมาเกียร์2ได้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเข้าโค้งมันนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะถามว่าน่าเล่นไหม390ก็เคยลองเหมือนกันเป็นอย่างที่บอกไงถ้าจะเล่น200อย่าไปเล่นเลยเล่น390ดีกว่า390มันออกมาใหม่แล้วก็ราคามันปรับลงมาไม่ได้แพงใช่ราคาปรับลงมาจะไปเล่น200ทำไมตอนซื้อ200ใหม่เท่ากับซื้อ390เพิ่มอีกหน่อย390ตอนนี้ณตอนนั้นกับตอนนี้นะ390ขีดมันก่อนด้วยคือแบบรอบนี้มายาวๆแบบมันลากได้เอนจินเบรกมามันจบมากกว่า390 400มันจบมากกว่าถ้าเป็น200ขี่แป๊บเดียวไม่จบอ่ะเชื่อได้ขี่ไม่ทันเพื่อนอ่ะเฮ้ยแต่เรื่องออปชันก็โอเคนะมาถึงอัพไซด์ดาวชกเดียวแล้วก็เป็นแบบไวท์พาวเวอร์ด้วยนะครับดูดิดูดิน่าเล่นกว่าป่ะล่ะเออราคาไม่แรงด้วยตอนนี้นะครับผมว่าขยับไปเลยดีกว่าเล่นตัวนั้นไปเลยทีเดียวจบนะครับมาดู SMS ต่อไปครับจบแล้วสนุกด้วยพี่ไม่เห็นแวบๆถามถึง GPX อยู่มั้ยอ่ะตัวไหนเอ่ยพี่เห็นแวบๆนี่150ใหม่เป็นไงบ้างครับเล่นมั้ยยังไม่ทดสอบยังไม่ลองแต่ว่าด้วยรูปทรงที่ไปเปิดงานที่งานที่เอ็กซ์โปมาบอกยอดจองถล่มทลายเป็นยอดจองที่ถล่มทลายแล้วก็ยอดจองอันดับ1ยอดจองรถรวมอันดับ1ถือว่าเป็นปีนี้เป็นอีก1ปีที่ไม่น่าเชื่อว่าค่ายใหญ่ๆอย่างค่ายญี่ปุ่นเสร็จค่าย GX นะครับแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็รถออกแบบสวยนะครับแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสได้ทดสอบเพราะเขาน่าจะผลิตส่งให้ลูกค้าส่งมอบลูกค้าไม่ทันน่ะเพราะยอดขายถล่มทลายขนาดนี้ไม่รู้นะถ้าเขามีรถน่าจะประมาณกุมภาเหมือนกันมกราคมปีใหม่ปลายมกราหรือว่ากลางกุมภาเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองขีดดูซิมันทำไมถึงคนถึงไปจองเยอะข้องใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงไม่อย่างแรกคือรูปร่างหน้าตาไม่ใหญ่เท่าเอ็มสแลตนะ150จริงเราได้เห็นตัวรูปร่างหน้าตามันดูลงตัวสวยดีสวยแล้วเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็โอเคใช่สเปครถก็ทำให้กับราคาเนี่ยทำให้ยอดจองถล่มทลายพี่ดูอย่างตัว125ตัวเดมอนเนี่ยใช่ใช่มั้ยนี่ถ้าพูดถึงตัวเดมอน150หรือเปล่า150จริงมันมีตัวอันนี้มันก็มีตัวเดมอนด้วยเขาใช้คำว่า GPX 150ไม่ได้บอกรุ่นมาน่าเล่น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 สวยเลยตัวใหม่เนี่ยสปอร์ตลุกน้อย 58,500 บาทนี่เรื่องราคามันต้องกลัวครับนี่แหละทำให้ยอดจองถล่มทลาย 58,500 บาทเท่านั้นเองไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับอย่างปีที่แล้วก็เป็นมอนเตอร์น้อยปีนี้ก็เป็นซุปเปอร์ดุกน้อยใช่บางคนบอกเหมือนอะไรนะเหมือน M Slash ผมว่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนเป็นเฟรมถักผมว่าเหมือนจะเป็นเหมือนซุปเปอร์ดุกมากกว่าใช่จะสไตล์เหมือน KTM มากกว่าน่าเล่นทำไมมาเลเซียถึงทำถนนเอื้อประโยชน์ยังไงต่อคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเอื้อประโยชน์ยังไงครับมอเตอร์ไซค์มากกว่าไทยเนี่ยก็มันเป็นเรื่องการคมนาคมที่เขาดูแลในเรื่องของคนที่เสียภาษีมันก็ต้องคุ้มค่ากับการเสียภาษีไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่มาเลย์ก็ไม่ได้น้อยกว่าบ้านเรานะเยอะแยะมากมายที่ถ้าเราแบบไม่พูดถึงมาเลย์เอาเวียดนามนะเวียดนามรถแม่งโอ้โหเยอะกว่าบ้านเราเยอะมากแต่เขาก็ไม่มีระเบียบที่มาเลย์แต่เขาไม่ชนกันนะเวียดนามเก่งมากเขาบีบแตรตลอดเวลาสี่คันสี่แยกผ่านไปแบบว่าไม่โดนไม่เกี่ยวกันด้วยไม่รู้ไปได้ยังไงไม่รู้ขึ้นทางด่วนก็ไม่เสียตังค์เมื่อกี้ที่ถามมามาเลยก็เฉพาะในเมืองเฉยๆนะข้างนอกเมืองไม่เสียตังค์พี่เห็นป่ะไม่ใช่มาเลยอ่ะไอ้เรื่องเมืองอ่ะไอ้เส้นนอกเมืองมาเลยอ่ะถนนมันโอ้โหมันเหมือนทางด่วนบ้านเราเลยขึ้นสะพานก็มีช่องสำหรับมอเตอร์ไซค์ให้ข้ามสะพานแยกต่างๆข้ามเข้าทางด่วนรถมอเตอร์ไซค์เข้าทางด่วนได้ครับและมีช่องทางด่วนที่ไม่ต้องเสียตังค์เรียกออกมาแล้วอ้อมไปด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ฟรีเราไปมาทุกปีเลยถนนเขาดีมากเขาดูแลเขาในเรื่องของการดูแลประชาชนน่ะเขาดีแล้วอีกอันนึงคือเรื่องของกฎหมายที่แรงมากถนนโล่งขนาดนั้นนะไม่เคยเห็นคันไหนขับเร็วเลยนะใช่แม้กระทั่งรถที่เรานั่งไปพี่ก็มีโอกาสได้นั่งไปพี่ก็พยายามไปบอกคนขับเขาว่าเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมถนนก็โล่งๆครับไม่ต้องบอกไม่ได้เร็วกับความเร็วโอ้โหแล้วน้ำมันออกเทน97ด้วยน้ำมันก็ดีอะไรก็ดีโอ้โหก็ถึงบอกว่าถ้าเคารพกฎจราจรนะครับเคารพกฎหมายในเรื่องของการคมนาคมทางเจ้าหน้าที่จะดูแลก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ทุกวันนี้ด้วยนะครับถ้าคุณเคารพกฎจราจรเนี่ยภาษีเสียไปก็อาจจะตีกลับมาให้พวกเราได้ใช้ถนนดีๆได้มีกฎตอนนี้มอเตอร์ไซค์อย่างที่ว่าครับกระแสมันห้ามวิ่งสะพานห้าโมงใช่เอาแค่นี้ยังไม่ใช่จบก่อนเหรอบ้านเราเออยังไม่จบเลยสรุปว่าเข้าถนนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้อะไรอ่ะบิ๊กไบค์ก็สามารถที่จะเป็นบางส่วนนะที่เราไปออกทริปกันเนี่ยแล้วไปเจอตำรวจเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกช่องไหนช่องนอกเนี่ยเลนในเลนนอกอ่ะคู่ขนานกับเลนเอาง่ายๆเลนซ้ายกับเลนขวากันทุกที่ยังเถียงกันอยู่เลยคันไหนคือเลนในไหนคือเลนนอกถ้าเป็นบิ๊กไบค์ตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ส่วนมากเขาไม่ให้วิ่งอนุโลมบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์แต่ถ้าเป็นกระจิ๊ดไบค์ยุคเล็กๆ125 cc อย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้นะครับแต่เราออกทริปใหญ่ๆเงี้ยสัก10คันเนี่ยรถบิ๊กไบค์แบบเสียงมา
สี่สูบอะไรเงี้ยเขาจะอนุโลมให้เพราะว่าโอเคเป็นรถใหญ่แต่ถ้ากระจายจริงๆแล้วก็ผิดกฎหมายถ้าว่าจริงๆเพราะกฎหมายมันโบราณเหลือเกินไม่แก้ทีอ่ะแต่มาเลเขาให้มีช่องทางเดินของรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณหลุดจากช่องมาสามารถจับปรับได้เลย อันนี้เขาแรงตรงนั้นไงใช่ไหมกฎหมายเขาแรงตรงนั้นไงและอีกเรื่องนึงคืออะไรนะเรื่องของความสะอาดสังเกตแบบว่าเวลาที่เราขี่แล้วฝนตกอ่ะน้ำที่กระเด็นใส่หน้าแบบโอ้โหแบบมันไปหมดเลยนะแหวกผ่านหมดเลยใช่นี่อีกที่มาเลจะดีอย่างคือว่าวิสัยเมื่อกี้ไปถามถึงใครอ่ะเส้นทางระหว่างการขับขี่ที่มาเลนะครับเดี๋ยวก่อนทุกจุดผมบอกเลยไม่คุยแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยเมื่อกี้ไปถามถึงใครเขาอ่ะทุกจุดเนี่ยจะมีที่หลบฝนที่มาเลใช่ฝนแปดแดดสี่ฝนตกปุ๊บก็จะมีที่จอดให้เลยบ้านเราฝนตกดุ๊ดไปจอดใต้สะพานลอยสวัสดีครับคุณสาโรจน์เต็มเลยรับสายก่อนเมื่อกี้ถามหาคุณสาโรจน์เขาโทรมาแล้วสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพอดีผมดูอยู่พอดีหน้าจอผมดูทุกวันครับอยากเจออยากเจอจริงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็พอดีผมเป็นแฟนอยู่แล้วผมเลิกงานผมไปไหนผมรอหน้าจอผมพี่รอพี่ปันโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากก็เรารู้ว่าแฟนตัวจริงหน้าจอเมื่อไหร่เอารถมาโชว์ดีมีว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ยังไงดีพี่ก็คือผมยังไงก็ได้พี่เนาะยังไงก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวคุยกับทีมงานแล้วนัดมาเลยเอาอาทิตย์นี้เลยว่างเอารถมาโชว์เดี๋ยวพี่บอมครับพี่บอมครับคือที่แซดล่าสุดเนี่ยผมไปขี่ที่เชียงนครมาที่เชียงนครมาแบบก็ที่แซดก็เยอะเหมือนกันนะสามสี่เป็นสิบกว่าคันอ่ะที่ไปเชียงนครที่ล่าสุดมาเนี่ยได้หมดแล้วมาที่ก็คืออยากได้แบบณจมูกนั้นนะตอนนั้นก็มีอะไรมีเคอาร์ซูบิโก้ทีเซ็ตอาร์เดี๋ยวก่อนมีหมดที่แล้วเปิดหมดแล้วไงบอมครับครับมีจาก30 40อัพพี่มันมากเจ๋งเจ๋งมาแล้วเดี๋ยววันไหนมาแล้วเอาวันที่พี่อ้นมาอยู่ด้วยรถเทพน่าจะมันรถเทพอ่ะพี่อ้นจะมาวันพุธนะครับวันพุธสะดวกไหมครับวันพุธสะดวกไหมคือพี่บอมครับผมเลิกงานประมาณ 3-4 โมงเนี่ยผมก็มานั่งรอสแตนบายดูรายการพี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลิกงานปุ๊บก็ขี่รถมานี่เลยวันพุธวันพุธสะดวกไหมฮะวันพุธจะได้มาเจอกับพี่อ้นด้วย2 3ขอสัก4คันได้มั้ยกี่คันก็ได้มาเถอะเราเข้ารายการก็ได้นะกี่คันก็ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวผมพี่อ้อมให้คุยกับทีมงานหลังไมค์จะได้นัดกับสาโรจน์ไว้แล้วว่ามาวันไหนน่าจะเป็นวันพุธตอนพี่อ้อมอยู่นะครับได้เพิ่งวางสายนะทิ้งเบอร์ไว้หลังมาอย่าเพิ่งวางสายนะครับคุยกับทีมงานก่อนได้ครับพี่ได้ครับได้ครับคุยกับทีมงานก่อนครับผมมาแล้วก็ดูขอบคุณนะครับสาโรจน์ที่เป็นแฟนรายการเราด้วยแฟนพันธุ์แท้เพราะว่าจริงๆแล้วมาพอเราพี่อ้อมมาก็จะพูดคุยกันเรื่องรถสองดีกว่าเราเอาตัวจริงมาดูกันดีกว่าเอารถจริงๆมาดูพูดคุยกันนะครับน่าจะเป็นวันพุธใครสาย2จังหวะพลาดไม่ได้แล้วเจอกันอยากรู้เหมือนกันว่าหลอกจังหวะสมัยนั้นพี่ๆขี่เป็นยังไงบ้างผมมาทัน4จังหวะยุคนี้มันก็คนละจ้าครับมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปขโมยล้อมิเตอร์ล้อมิเตอร์เชฟซินนี่นะครับใส่ S1000R เลยมีล้อเคยมีล้อแตกบ้างไหมที่ผ่านมามีฮะถ้าชนแล้วแตกมีชนแตกคนละแตกเพราะล้อมันเบาล้อพวกนี้เบาแต่แข็งนะไม่ใช่อ่อนแต่ว่าก็แข็งแต่ว่าแตกถือมากเขาก็กระแทกบันเทิงอ่ะนะครับไปปะทะอย่างแรงตกหลุมที่มันแรงมากก็มีข่าวนะไงที่เอารถไปเข้าศูนย์บริการแล้วช่างที่ศูนย์บริการเอารถขับออกไปเล่นไปตีลังกาซะล้อแตกเฟรมซับเฟรมท้ายหลุด BMW นี่แหละครับเขาก็เรียกร้องค่าเสียหายกันมาก็มีใช่บอกแค่สะดุดก้อนหินก้อนนึงอ่ะปุ๊กเดียวก็แบะเลยล้อแบะมันก็ไม่ได้ทนถึงขนาดนั้นนะบางทียกล้อแล้วลงมาแรงยังแตกได้ยังร้าวได้นะครับมีโอกาสแตกมีไม่ใช่ว่าล้อไม่ใช่ว่าข้อดีของล้อมาเชสก็คือด้วยวัสดุที่ใช้น้ำหนักเบาในเรื่องของไลท์เวทลดน้ำหนักครับเพราะส่งผลต่อแรงม้าต่ออัตราเร่งแน่นอนล้อมันเบาขึ้นแน่นอนแต่ว่าก็มีข้อเสียคือมันไม่ใช่ว่ามันจะแข็งกว่าล้อแม็กปกติทั่วไปครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะแตกได้เป็นเรื่องปกติครับแล้วแตกทีก็หน้ามืดเพราะตอนซื้อก็หน้ามืดอยู่แล้วหลักแสนฮะแล้วล้อพวกนี้มันซ่อมไม่ได้ด้วยมันเป็นอะไรนะเป็นฟอร์สครับมันยังฟอร์สครับมันขึ้นลูดมันซ่อมไม่ได้มันจะมาเชื่อมมาเคาะไม่เหมือนเดิมไม่ได้ทำไม่ได้ปัญหาอยู่นี้คือถ้าดุ้งก็ทิ้งเลยจะไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าทิ้งเอามาให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะดูให้ไม่ต้องรีบนะครับเอาไปประดับบ้านประดับบ้านได้แต่ว่าใช้งานไงก็ไม่เหมือนเดิมครับนะครับมา SMS ต่อไปครับมีไหมเอ่ยอ่ะดูแค่ตินะครับไม่คิดจะทำ 300cc บ้างเหรอครับผมว่าเขาคิดนะแต่ปีหน้าเนี่ยวันนั้นนะผมก็บอกฝากบอกไปแล้วไงเอาตัว Hyper Modify มาใส่เครื่องสแคมเบิล400อ่ะรับรองยอดขายทะลุ
ก็บอกว่าบอกแล้วว่าช่วงตอนตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยกระแส300มันมาเพราะนั้นต้องรอดูว่าเขาฟัดกันอุตลุดขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้มีค่ายยุโรปอยู่ค่ายเดียวที่มี300เอาไม่ใช่มีเบเนลลี่แล้วก็ BM ครับนะครับ2ค่ายอื่นก็อาจจะตามมาถ้ากระแสมันรุนแรงมากขึ้นโอสแคมเบิร์กขึ้นไป400ไงเขาแถลงนโยบายไปนะฮะเมื่อประมาณช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับว่าปีหน้าจะมีรุ่นอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีในคลาสนี้นะครับก็ลองต่อไปเขาเน้นเพอร์ฟอร์มานซ์ปีหน้าไม่มีครับผมก็จากตอนแรกที่พยายามที่จะทำตลาดให้คนสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมีบางคนบอกว่าดูคติคือลดความฝันลดในฝันของหลายๆคนเงี้ยเขาเลยแบบพยายามลดคอสลงมาเอามาผลิตที่เมืองไทย จริงๆพอมันลดมากเกินผมว่ามันก็ดูแบบจะทำไม่เยอะนะ แต่ว่านโยบาย300ยังไม่มีครับก็จริงๆจะไปเอา300เท่ากับมองเรื่องราคานะคือ795 796ที่ผลิตในบ้านเราราคามันก็ลงมา หนีจาก300 ไปหน่อยเดียวเองไม่จำเป็นต้องลงซีซีมาต่ำขนาดนี้นะครับไม่มีเสียใจด้วยปีหน้าผ่านไปไม่ดีใช่ไหมเอสเอ็มเอสต่อไปครับยังรับสายนะครับ025309496-98นะเอสเอ็มเอสค้างไม่ค้างเราไม่มีอ่ะค้างเรื่องคุยเรื่องคุยกันไปเรื่อยพูดถึงเรื่องคุยแล้วการขี่รถเล่นช่วงนี้อากาศเหมือนจะเย็นอยู่วันปีใหม่พี่มีทริปไหมปีใหม่นี้ไปไหนมีทริปในใจยังมันมีหลายทริปมากยังไม่สรุปว่าไปไหนไงต้องรอใกล้ๆก่อนไอ้นี่ก็ชวนไอ้นู่นก็ชวนเลยไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวดูก่อนเอาความเหมาะสมก็ยังรอดูอยู่ฮะแต่คงอยู่บ้านเฝ้ากรุงเทพดีกว่าจริงๆแล้วบอกว่าหลายๆครั้งแล้วที่บอกช่วงปีใหม่อยู่กรุงเทพมันแล้วมันสบายมากเลยถนนมันโล่งแบบอยากไปไหนก็ไปมีความสุขมากเลยไหนก็ไปแต่ปีนี้เชื่อว่าน่าจะคนต่างจังหวัดน่าจะเข้ากรุงเทพเยอะในช่วงปีใหม่แน่นอนในเรื่องของการมากราบพระบรมศพนะครับคาดว่าเพราะว่าจะมีงานที่ท้องสนามหลวงด้วยมีสวดมนต์ข้ามปีมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วก็เชื่อว่าคนต่างจังหวัดน่าจะทะลักเข้ามาคนที่ไม่มีโอกาสหยุดแล้วก็มีโอกาสกลับช่วงหยุดช่วงปีใหม่แล้วก็เดินทางมาในกรุงเทพเพื่อมากราบพระบรมศพน่าจะเยอะน่าจะต่างจากทุกๆปีที่กทมนี่โล่งแบบโอ้โหโล่งวังเวงเลยแถวนั้นแถบตอนแรกอาจจะระแวกเราอาจจะไม่ติดครับบอกว่าพวกพี่จะมีจัดทริปอีกไหมอยากออกทริปกับพี่บางแสนก็ไปมาแล้วเขาอยากไปมาแล้วนะฮะมันมีอีกแล้วแค่นี้เหรอมีมันมีอยู่แล้วมีเรื่อยๆครับผมกำลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากหรอกก่อนอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นการทดสอบรถรวมตัวรวมกับออกทริปมันไม่ได้เป็นทริปที่เราเล่นจริงๆมันเป็นเราทำงานกันด้วยแล้วเราก็ออกไปแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอแฟนรายการแต่ว่าปีใหม่เนี่ยบอกเลยว่าต้นปีเปิดมาเราจะเป็นทริปเรียบบนลาวนะครับมีกิจกรรมมีลงทะเบียนมีสมัครกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเอาว่าเป็นรูปเต็มรูปแบบทริปเต็มรูปแบบปีใหม่ติดตามให้ได้กับรายการ Speed Rider นะครับกับทริปกันให้สนุกนะครับแล้วไปเฮฮาปาร์ตี้กันที่รีสอร์ทเราไม่เน้นในเรื่องของระหว่างเดินทางเราไม่เน้นเรื่องการแข่งขันไม่ถึงความเร็วกันมีกิจกรรมสนุกๆตอนถึงที่หมายแล้วสบายใจอย่างเงี้ยเป็นทริปประมาณนี้เพียบสปอนเซอร์เราจัดหนักนะครับกระโปรงกระเป๋าเนี่ยน้ำตองเยอะแยะนะครับหลายใบหมวกกันน็อกอุปกรณ์อะไรผลิตภัณฑ์ของรูป71เตรียมไว้ละยางโอ้โหเพียบแน่นอนบอกว่าเป็นคุ้มค่าคุ้มราคาฉลองปีใหม่เลยแต่ว่าไม่ใช่ช่วงปีใหม่แล้วมันเป็นต้นปีปีหน้าเจอกันแน่กับทริปยังหนาวอยู่นะอากาศเราอยู่ว่าอากาศยังดีอยู่ขี่รถเล่นได้ยาวๆถึงนู่นกุมภามีนานู่นครับนะมาดู SMS กันฮะผมสงสัยครับXSR 900ของค่ายยามาฮ่าทำไมถูกเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรเอ่ยขยับหน่อยครับ SS สปอร์ตเฮลิเคนเหรอนั่นสปอร์ตเฮลิเคนไม่ใช่เฮลิเคนไม่ใช่พายุครับสปอร์ตเฮลิเคนไม่เฮลิเคนเขาเรียกเฮลิเคนฮะเฮลิเคนทางที่มันก็ทรงเนกเก็ตจ๋ามันไม่ค่อยเนกเก็ตเท่าไหร่นะมันไม่ใช่เนกเก็ตมันเป็นกึ่งเต็มบดานะคือจริงๆก็เรียกว่าเนกเก็ตก็ได้แล้วรูปทรงนี้มันก็คือทรงเนกเก็ตแหละแต่ว่าที่เขาเรียกสปอร์ตเฮลิเคนมันเป็นมีกลิ่นไอของการย้อนยุคอะแบบเฮลิเคนก็ดูจากสีสันดูจากรูปทรงเนี่ยไฟกลมสีเข้มๆเบาะสีน้ำตาลรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นไอของความคลาสสิกเป็นคลาสสิกผสมรุ่นเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยโมเดิร์นคลาสสิกก็เลยใช้คำว่าสปอร์ตนำหน้ามันสปอร์ตเฮลิเคนก็คือว่าย้อนยุคนิดๆเห็นไหม
พราะในเรื่องของแฮนด์ความกว้างของแฮนด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนักเก็ตสักทีเดียวนะเพราะจริงๆนักเก็ตจริงๆเนี่ยมันต้องต่ำแล้วก็ต้องแคบกว่านี้นะครับแล้วก็ด้วยสไตล์ของบอลด้วยรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นักเก็ตสักทีเดียวมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ยามาฮ่าเขาตั้งชื่อให้มันใช่ครับผมมาแล้วเฮอริเทจนะครับไม่ใช่เฮอริเคทนะฮะชื่อเฮอริเทจมันจะเป็นแบบนาวไฮเปอร์เลโทมันย้อนนะครับเป็นย้อนเอารถสปอร์ตมาย้อนยุคว่าเถอะครับผมนะก็เรียกว่าสเปกสปอร์ตเฮอริเทจนั่นเองมาดูเอสเอสต่อมีเอสเอสนะฮะไม่มีอ่ะก็ยังคุยเรื่องทริปต่อไปนะครับ K6 อ่ะ K6 ตอนนี้นั่นเลยไหมครับเปรียบเทียบให้หน่อยระหว่าง K6 ระหว่าง K6 K7 เอาผมไป K7 เลยครับเอาตอนล่าสุดแน่นอนอยู่แล้วขี่ K7 มาของทีมแข่งอ๋อจานโฮเป็นรถที่ขี่สนุกขี่ดุขี่ดันมาก K7 แล้วคิดว่าโฉมนี้ไม่น่าจะแพงมากสำหรับตัว K7แนะนำให้เล่น K7 ดีกว่าครับใช่เพราะถ้าเป็นตัวใหม่มันก็จะเปลี่ยนรหัส L ละนี่ก็ยังเป็นของปีของพี่ก่อนๆอยู่ K7 เป็นรถที่ขี่เขาบอกขี่สนุกขี่เล้าอ่ะ K7แต่หุ่นมันก็จะไม่เพียวเหมือนกับตัวใหม่แต่ก็ไม่ถึงกับอ้วนมากถือว่าเป็นตัวยุคแรกๆที่ทำให้เพียวลงตำหรับตัวตระกูล GSXR นะฮะเล่น K7 เลย K7 ครับผมส่วนตัวมันใหม่กว่าส่วนตัวโฉมล่าสุดน่าจะเข้าปีหน้าใช่ไหมเข้าไหมปีหน้าอยู่แล้วปีหน้าแน่นอนครับแน่นอนตัว L7 เรียก L7 L7 แล้วเปลี่ยนจากรหัส K เป็น L ครับ L7 นะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ